ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวจุดที่ผมกำลังจะเดินเข้าไปนี้เขาเรียกว่าพระปางสองพี่น้องนะครับสำหรับประวัติศาสตร์ประวัติของพระปางสองพี่น้องความเป็นมาน่าจะสร้างในสมัยทราวดีครับหลังจากพระปางสีเทพมาตามร่วมยุคสมัยกันมาแต่น่าจะสร้างทีหลังครับเขาสันนิษฐานว่าเป็นศาสนสถานที่ใช้ในศาสนาฮินดูครับต่อมาในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่17ก็เปลี่ยนมาเป็นศาสนาพุทธหรืออะไรประมาณนี้ศตวรรษพุทธวัตรที่17-18นะครับเปลี่ยนมาเป็นพุทธศตวรรษที่17-18เขาบอกว่าเป็นรูปลักษณ์ศิลปะเขมรอะไรประมาณนั้นก็น่าจะสร้างหลังจากถ้าเอาตามโบราณเว้าภาษาพื้นบ้านน่าจะสร้างหลังจากเขมรมาตีเมืองสีเทพแตกอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นศาสนสถานนะก็เท่าที่สังเกตด้านนั้นก็มีสระน้ำโบราณนะครับอันนี้ก็มีสระน้ำโบราณครับก็อาจจะใช้สงอาบเวลาทำศาสนพิธีหรือใช้ภายในศาสนสถานนะครับสิ่งที่จำเป็นที่ต้องมีก็คือน้ำนะครับอันนี้มีนักเรียนมาทัศนศึกษาเยอะเยอะพอสมควรจุดที่ก็อยู่ในโซนของกลุ่มประวัติศาสตร์เมืองสีเทพอันนี้ครับเป็นทางเดินโบราณเนี่ยสมัยนี้เป็นคอนกรีตยางมาต่อยสมัยก่อนนี้นี่แหละครับทันสมัยที่สุดหินศิลาแรงวางเป็นทางเดินก้อนๆนะถ้าดูอย่างนี้ก็น่าจะเป็นขึ้นมาประกอบศาสนกิจสมัยนั้นเป็นที่พักเป็นทางเดินเป็นทางเดินประมาณนั้นนะครับถ้าดูรอบๆข้างก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับคนที่ไม่เคยมาก็ดูครับผมมารอบที่5แล้วให้ดูรอบๆผมเห็นเพื่อนใน YouTube บางช่องเขาถ่ายคลิปออกมาสวยมากครับโอ้ผมเข้าใจบางอย่างเหมือนเขาไม่เป็นนะว่าเขาถ่ายคลิปออกมาสวยงามเดี๋ยวผมจะลองนะครับนึกได้เหมือนช่องเลยไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษติดตามเขาไว้นานแล้วเยี่ยมกันประจำก็ดูตัวอย่างคลิปเขาอะไรครับเขาถ่ายออกมาแต่ละช็อตสวยงามมากอันนี้คนเยอะนะครับเป็นวันธรรมดานักเรียนมาทัศนศึกษาเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าหาเลยครับก็มีเพื่อนบางคนเขาบอกว่าไม่ให้เดินถ่ายภาพมันจะไม่นิ่งเคลื่อนไหวแต่นี้จะลองกล้องครับเป็นกล้องที่ว่าระบบกันสั่นในตัวครับ อันนี้ของใหม่ของเก่าไม่แน่ใจเป็นอิฐมอญเขาบอกว่าห้ามเข้าครับมาตอนนี้สมัยก่อนเข้าได้ครับห้ามขึ้นโบราณสถานนะเนี่ยถ้าเป็นที่ประกอบศาสนกิจนะเขาไม่ขึ้นเข้าไปทำให้เข้าก็ตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรนะศิวลึงโยนีทำน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยสมัยนี้มันเปลี่ยนไปนี่ก็เป็นพระปางสองพี่น้องประวัติความเป็นมาก็น่าจะทำขึ้นมาใช้เกี่ยวกับทางศาสนา
ท่าที่เห็นดูนี่ก็คือเขาโครงก็นึกว่าสร้างมาร่วมสมัยกับเขาคลังในสร้างที่หลังเขาคลังในรถหลั่นกันมาเยอะเหมือนกันถ้าดูประมาณ700ปีก็เยอะอยู่นักเรียนมาทัศนศึกษาถ้าอยากได้ความรู้ก็ต้องตามเด็กก็มีคนให้ความรู้สวัสดีครับโรงเรียนอะไรครับอนุบาลเด็กอนุบาลเหรอเนี่ยอนุบาล1อนุบาล2มาตัวใหญ่แท้เด็กเข้ามาทัศนศึกษาความรู้ครับพักเที่ยงอันนี้ของโรงเรียนสีเทพของเจ้าหน้าที่ครับแต่เขาบอกว่าเขาพักเที่ยงสีเทพครับนักเรียนกำลังทยอยมาเยอะอันนี้คือพระปางสองพี่น้องครับนอกจากจุดนี้เดี๋ยวผมจะไปที่เขาข้างในนะครับซึ่งอยู่ใกล้กันครับจะมีสระน้ำอยู่รอบๆเกือบทุกจุดอยู่เหมือนกันโบราณสถานแต่ละจุดเขาก็อันนี้เขาเรียกว่าบัวยอดคือที่พังลงมาจากเจดีย์โบราณสถานอะไรประมาณนั้นรายรอบ 1,300 ไร่เนื้อที่ 2,700 ไร่ทั้งหมดของอุทยานประวัติศาสตร์เป็นเมืองใหญ่ไม่เบาถ้าสมัยก่อนคนสมัยก่อนก็คงไม่หนาแน่นเท่าสมัยนี้นี่พระปางสองพี่น้องครับทุกพระปางก็ทำหันหน้าไปทางเขาทะมอรัดนะมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่มา